นะคือมันดกมากครับสูตรนี้พริกเราจะดกจะเยอะมากๆดนตรีก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกผักวันนี้ก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับพามาดูผลงานพริกกับหัวที่พวกเราได้ทำกันไปนะครับคุณผู้ชมครับมาปลูกพริกหนีน้ำท่วมกันนะครับต่อให้น้ำท่วมหนักแค่ไหนปีนี้นะครับถ้าปลูกพริกแบบลอยฟ้าทำในกระถางแล้วก็ปลูกหัวแบบนี้นะครับต่อให้น้ำท่วมยังไงนะครับแล้วก็มีพริกกินนะครับใครจะปลูกเป็นอาชีพเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับอันนี้คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ผมบอกไว้ว่ามันสามารถสร้างอาชีพได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับพริกเนี่ยเก็บทานแทบไม่ทันเลยครับเนี่ยครับโอ้โหครับเนี่ยปลูกพริกกับหัวนะครับนะครับสวยงามนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเก็บทานไม่หวาดไม่หวั่นเลยครับก็จะต้องเก็บออกไปขายบ้างแล้วก็เก็บแบ่งปันบ้างเนี่ยนะครับนี่พริกแดงนะครับพริกแดงผมได้ลงคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำฝึกทำนะครับทำไปแรกๆเนี่ยไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะฮะนะครับเยอะเลยนะครับในกระถางนะครับแล้วด้านบนกระถางเนี่ยเราสามารถปลูกผักอย่างอื่นได้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าทำแล้วไม่รอดไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็อยากจะให้ฝึกทำครับถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จและเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับในพริกขี้หนูนะครับปลูกแบบนี้ได้ทุกพริกนะครับในกระถางแบบนี้นะครับวันนี้ผมโชว์ผลงานให้ดูก่อนเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ผมให้ดูช้าๆชัดๆใกล้ๆนะครับนะครับคลิปได้สอนทำไปแล้วนะครับนะครับโอ้โหนะครับถ้าเราเก็บบ่อยๆเก็บไปขายเก็บไปทานบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกยอดนะครับแล้วก็มีดอกให้เชยชมอีกเยอะแยะเลยดอกก็จะเยอะลูกก็จะดกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับด้านบนมันว่างเราสามารถปลูกผักอื่นๆได้ให้ดูนะครับพริกกับหัวหรือว่าพริกลอยฟ้านะครับผมสอนไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเคยทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่รอดและบางคนก็ดินแห้งเร็วต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับถ้าดินแห้งเร็วเนี่ยเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะอันนี้กระถาง6นิ้วนะครับดินก็อาจจะแห้งเร็วไปนิดนึงก็รดน้ำเช้าเย็นก็รอดนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยกระถาง9นิ้ว10นิ้วขึ้นไปเลยนะครับ10นิ้วเนี่ยกำลังสวยเลยกระถางใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ากระถางใหญ่แล้วก็รดน้ำวันละครั้งก็พอนะครับดินก็จะไม่แห้งเร็วนะครับพริกเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่ดูดน้ำคายน้ำได้เก่งเขาจะมาเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงใบเขาก็เลยจะดูดน้ำเก่งนะครับคนที่ปลูกพริกแบบในกระถางในแบบกับหัวเนี่ยก็น้ำก็จะแห้งเร็วนะครับเพราะว่าพริกเขาดูดน้ำเร็วแล้วก็ถ้าใครพอจะทำโรงเรือนเป็นแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตีไม้แบบนี้ให้เขาอยู่ในร่มนะครับเป็นสแลน 50% ก็ได้พริกเขาชอบมากเลยพริกจะใบเขียวดกกว่าตากแดดกลางแจ้งนะครับนะครับผลงานแบบนี้เลยนะครับให้ดูช้าๆชัดๆกว้างๆมุมกว้างๆนี่นะครับเป็นโรงห้อยพริกโดยเฉพาะเลยสแลน 50% นะครับก็คือแสงเข้าได้ 50% แล้วก็กรองแสงเอาไว้ที่ 50% พริกของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมต้องเก็บพริกนะครับเก็บพริกเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขายนะครับจริงเนี่ยก็ไม่อยากจะเก็บขายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแถวตลาดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆดูแลง่ายด้วยนะครับไม่ค่อยจะเป็นโรคครับไม่ค่อยจะเป็นโรคไม่ค่อยจะมีเพลี้ยเลยนะครับเพราะว่ามดก็เข้าได้ยากนะเพราะว่าเราห้อยแบบนี้นะครับถ้าห้อยแบบนี้มดก็จะมีโอกาสขึ้นยากนะครับถ้ามดไม่ขึ้นก็เพลี้ยเนี่ยก็จะลดลงหลายคนอยากเห็นด้านบนใช่ไหมครับอ้อถ้าไม่อยากให้ดินแห้งเร็วก็คลุมฟางไว้นะครับคลุมฟางหนาๆไปเลย
นะครับผมให้ดูดินที่เปิดออกนะครับลากเขาก็เดินอยู่นะครับเห็นไหมลากเขาจะเดินอยู่บนหน้ากระถางนี่แหละครับเวลาเราจะรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่ข้างบนฟางนี้เลยอย่าลืมนะครับเราต้องปิดหน้ากระถางด้วยฟางหรือว่าใบไม้แห้งนะครับหรืออาจจะเป็นกาบมะพร้าวก็ได้นะกาบมะพร้าวสับเล็กๆนะครับเอาวางไว้ด้านบนก็จะทำให้รักษาความชื้นได้ดีเช่นกันแค่เราเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็หาจุดที่มันไม่ประสบความสำเร็จว่ามันเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรกระถางเล็กไปไหมถ้ากระถางเล็กมันก็ดินก็แห้งเร็วถ้ากระถางใหญ่ขึ้นดินก็จะแห้งช้าพริกของเราก็จะไม่เหี่ยวง่ายนะครับรดน้ำเช้าเย็นคลุมฟางคลุมฟางด้วยเพื่อรักษาความชื้นนะครับแล้วก็ปลูกผักอย่างอื่นไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะได้สองทางเลยสร้างอาชีพได้ยังไงสร้างอาชีพได้ก็อย่างเช่นเราสามารถเก็บพริกนะคือมันดกมากครับสูตรนี้พริกเราจะดกจะเยอะมากๆนะครับพริกดกพริกเยอะนะครับไม่แตกต่างจากที่เขาปลูกในสวนเลยนะครับแล้วก็เก็บพริกขายเป็นอาชีพ1แล้วนะครับ2ทำเป็นไม้สวยงามเอาไว้ห้อยประดับเวลาที่ FC คุณผู้ชมอยากจะทำเป็นอาชีพก็ให้ปลูกแบบนี้นะครับเห็นไหมสีเขียวสีแดงสีส้มเป็นพริกประดับนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ก็คิดต้นทุนนะครับคิดต้นทุนว่าอยากจะขายเท่าไหร่แล้วเราให้ยกทั้งกระถางเนี่ยแหละครับเป็นเชือกห้อยเนี่ยเอาไปเสนอให้ร้านอาหารนะครับไปเสนอให้ร้านอาหารเราจะขายเป็นนะครับขายส่งก็ได้แล้วร้านอาหารเนี่ยคนเขาเดินเข้าเยอะอยู่แล้วร้านอาหารเขาอาจจะชอบแบบทำให้หน่อยทำมาสัก10ชุดเอามาห้อยที่หน้าร้านเวลาที่ลูกค้ามากินข้าวที่ร้านอาหารเขาเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะอยากซื้อกลับบ้านเห็นไหมครับร้านอาหารเขาขายกระถางพริกเราหมดแล้วเขาก็มาสั่งที่เราอีกมันก็เป็นอาชีพนะครับคนว่างการว่างงานเนี่ยทำไว้เถอะครับศึกษาเรียนรู้เดี๋ยวเราก็ได้อาชีพเพิ่มนะครับเราก็จะขายส่งหรือว่าเราจะขายปลีกแล้วก็ยกขายทั้งกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่การนำเสนอนะครับไปหาลูกค้าถึงที่เลยอยากจะทำพริกนี้ไปห้อยไว้ที่ร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่คนเข้าไปเยอะนะแล้วมันห้อยแล้วมันประดับได้สวยงามโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงแนะนำอาชีพนะครับเป็นช่วงแนะนำอาชีพให้กับ FC ถ้าไม่ลองทำเราก็ไม่รู้หรอกครับมันต้องลองทำซะก่อนอันนี้กระถางเล็กกระถาง6นิ้วเองพริกแดงนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเติบโตสวยงามดีไม่มีโรคไม่มีเพลียด้วยนะครับกระถางเล็กทำไมมันอยู่รอดดินไม่ค่อยแห้งเพราะว่าเติมวัตถุอินทรีย์เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวัวมากเป็นขุยมะพร้าวนะครับผสมลงไปเยอะๆเลยเพื่อรักษาความชื้นนะครับนี่เห็นไหมครับติดตามช่องของพอดอยออร์แกนิกฟาร์มก็มีแต่ได้กับได้นะครับได้ทั้งแนวคิดการทำเกษตรแบบปราณีตเกษตรในร่มไม่ต้องตากแดดแต่สามารถทำเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับครับแล้วก็เทคนิคการทำเกษตรแบบใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนอยู่สม่ำเสมอนะครับถ้าใครปรุงดินทำดินยังไม่เป็นเดี๋ยวก็จะมีสอนในคลิปต่อๆไปนะครับผมค่อยๆดึงพวกเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรที่ผมคิดว่ามันน่าจะถูกต้องง่ายนะครับแล้วก็ไม่เตลิดไปไกลนะครับเรากลับมาสู่จุดพื้นฐานเนี่ยเราจะทำดินกันก่อนนะครับทำดินรู้จักจุลินทรีย์ดินน้ำลมไฟซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจหัวใจหลักของการทำการเกษตรนะครับเราจะประยุกต์ใช้ประยุกต์ทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องหาอะไรที่มันแหวกแนวแตกต่างมาใช้เลยนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรามีพื้นฐานที่มันใกล้ตัวแล้วก็มาทำเกษตรมาเพาะปลูกกันแบบง่ายๆนะครับแบบปราณีตแบบคนใจเย็นนะครับบางทีเราวิ่งเร็วเกินไปกระวนกระวายร้อนรุ่มใจเกินไปนะครับท้าทมเข้าใส่ต้นไม้นะครับบางทีต้นไม้พืชผักของเรามันก็รับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาสู่จุดเริ่มต้นกันนะครับอยากให้ติดตามช่องของพอดอยออร์แกนิกฟาร์มไว้นะครับก็อย่าลืมทำกันนะครับนี่